สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยต้องบอกก่อนว่ารถ EV Bike ในช่วงหลังๆเนี่ยครับถือว่าเป็นกระแสมาแรงมากๆเลยมีตัวเลือกในตลาดมากมายครับทั้งแบรนด์ไทยเองหรือแบรนด์จีนราคาหลากหลายตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวและในวันนี้ผมจะขอมารีวิวแนะนำรถ EV Bike น้องใหม่สัญชาติไทยครับ EM Oven ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมันหมาดกันในงาน Motor Expo 2023โดยคนที่สนใจครับสามารถไปรับชมตัวจริงได้ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอท้าวความถึงแบรนด์ EM EV Bike กันก่อนเขาเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่มีโรงงานประกอบในประเทศดังนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของอะไหล่ที่มีให้พร้อมไม่ต้องรออะไรนานนอกจากนั้นยังมีบริการซ่อมรถถึงหน้าบ้านในแบบของออนไซต์เซอร์วิสให้ทั่วประเทศพร้อมราคาอะไหล่ที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการทั่วประเทศกลับมาที่ EM Oven มันมาทำตลาดแทรกกลางระหว่างรุ่น Legend และก็รุ่น Enzo ซึ่ง2รุ่นนั้นจะเป็นสไตล์แบบ Modern Classic Scooter แต่ว่า Oven จะมาในสไตล์ Minimal ดีไซน์เรียบหรูดูทันสมัยทางด้านหน้าเขาจะมากับชุดบังลมที่ดูเรียบง่ายดูคลีนๆแต่ก็จะมีโลโก้ EM ไว้อยู่ทางด้านหน้าชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED เส้นแถบแนวนอนมีไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ที่ขอบด้านข้างตัวโคมไฟหลักจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ตาเดียวอยู่ทางด้านบนชุดแฟลิ่งข้างจะเป็นโป่งโค้งลงมาในสไตล์ของรถสปอร์ตไฟท้ายรูปทรงตัว M ดูแปลกตาแล้วก็จะมีชุดไฟเลี้ยวที่อยู่ต่ำลงมาเป็นเส้นแถบในแนวตั้งตำแหน่งขายึดทะเบียนเป็นบังโคลล้อหลังปิดปกคลุมทั้งล้อช่วยเป็นกันดีดทางด้านท้ายได้เป็นอย่างดีและยังมีไฟส่องทะเบียนมาให้ด้วยนอกจากนั้นเลยยังติดตั้งในส่วนของตัวแถบทับทิมสะท้อนแสงมาให้ถึง3ตำแหน่งทั้งทางด้านซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังชุดมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอล LCD แสดงผลตัวเลขความเร็วมีโหมดขับขี่3รูปแบบแสดงประจุแบตเตอรี่และก็ตัวเลขทิปซึ่งเวลาเราบิดกุญแจขึ้นมาทุกครั้งตัวเลขจะรันศูนย์ใหม่เสมอแล้วก็เรื่องของตัวแฮนด์ของเขานะครับที่ให้มาเป็นแบบแฟตบาร์เลยแต่ว่าเป็นแฟตบาร์ที่สั้นมากกว่าปกติทั่วๆไปเพราะว่าจากที่ผมได้ลองวัดความกว้างของช่วงแฮนด์ดูมันถือว่าแคบมากเลยครับอยู่เพียงแค่660มิลลิเมตรเท่านั้นจุดนี้ก็จะมีข้อดีคือเวลาที่เราขี่ลัดเลาะการจราจรหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันให้ความคล่องตัวได้ดีมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนมีข้อดีมันก็มีข้อเสียจะต้องแลกมาเวลาที่เราขี่ด้วยความเร็วสูงๆคือตรงเนี้ยครับจะพบว่าช่วงระยะแฮนด์สั้นทำให้การคอนโทรลรถเนี่ยทำได้ยากสักหน่อยแล้วก็เวลาขี่ความเร็วสูงจะพบว่ามันยังมีอาการแกว่งๆออกมาอยู่บ้างดังนั้นถ้าเกิดเราขี่บนถนนที่ต้องทำความเร็วแบบท็อปสปีดช่วง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเนี่ยจะต้องพยายามจับแฮนด์ให้มันมั่นคงครับชุดสวิตช์ซ้ายจะมากับปุ่มไฟสูงต่ำไฟพาร์ทไฟเลี้ยวแล้วก็แตรด้านขวามีปุ่มไฟฮัสซาร์ดปุ่มปรับโหมดขับขี่3ระดับและก็ปุ่มแสดงสถานะเกียร์ P ชุดกุญแจของเขาให้มาเป็นแบบกุญแจรีโมทซึ่งสามารถใช้งานเป็นชุดกุญแจ Keyless ได้และก็จะมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้งานแบบง่ายๆครับก็สามารถใช้ดอกกุญแจบิดไขได้แบบปกติช่องเก็บของทางด้านหน้าเป็นแบบช่องเปิดมาพร้อมกับพอร์ต USB และแน่นอนว่ารถทรงนี้ก็จะให้ในส่วนของตัวตะขอเกี่ยวของมาด้วยตัวเบาะนั่งให้มาเป็นแบบชิ้นเดียวแล้วก็แบ่งออกเป็น2สเต็ปผู้ขี่กับผู้ซ้อนเมื่อเปิดเบาะขึ้นเราจะพบกับช่องเก็บของที่ต้องบอกว่าขนาดเขาไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าจะต้องสูญเสียพื้นที่ไปกับตัวแบตเตอรี่ทางด้านใต้โดย EM Oven คันนี้จะไม่สามารถถอดแบตออกมาสวอปได้แล้วก็จะพบในส่วนของตัวช่องเสียบปลั๊กชาร์จไฟอยู่ที่ทางด้านใต้เบาะซึ่งจุดนี้ครับเราจะต้องชาร์จไฟผ่านกับอะแดปเตอร์ที่ให้มาของตัวรถไซส์ล้อถือว่าให้มาเป็นมาตรฐานในสไตล์ของรถ AT Scooter คือจะเป็นขอบ12นิ้วสวมยางทางด้านหน้าไซส์ 110/70 แล้วก็ด้านหลัง 120/70 เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงท่านั่ง EM Oven คันนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นจุดแรกเลยก็คือเรื่องของความสูงเบาะของเขาแน่นอนรถ
EV Bike ไซส์มินิมอลเช่นนี้ครับความสูงเบาะถือว่าเตี้ยเลยแหละเพราะว่าจากที่ผมได้ลองวัดเรื่องของค่าความสูงดูนะครับมันจะอยู่แถวๆแค่750มิลลิเมตรเท่านั้นร่วมกับการที่ตัวรถเขาเป็นรถแนวแบบพวก AT Scooter ช่องเปิดกลางฟอร์บอร์ดอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครตัวเล็กๆครับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยสามารถขี่รถคันนี้ได้สบายอย่างแน่นอนจุดต่อมานะครับก็คือเรื่องของตัวเบาะเขาอย่างที่บอกว่าเป็นเบาะแบบชิ้นเดียวแล้วก็แบ่งออกเป็น2สเต็ปซึ่งตำแหน่งของผู้ขี่เนี่ยครับถือว่ามีความยาวตัวเบาะพอประมาณนะสามารถร่นไปทางด้านหน้าก็ได้นะครับถ้าเกิดกรณีผู้โดยสารเนี่ยตัวใหญ่ๆหรือเราจะร่นมาทางด้านหลังเพื่อขยายในส่วนของพื้นที่วางขาแล้วก็ให้ช่วงแขนของเราเนี่ยครับได้รีแลกก็ทำได้ดีและจุดต่อมาที่ผมถือว่าทำได้น่าประทับใจเลยก็คือเรื่องของเคลียร์แลนซ์ช่วงเข่าครับตัวผมเองต้องบอกกันว่าผมไม่สูงมากอยู่ที่175เซนแต่จากการที่ได้ลองหักแฮนด์นะครับแบบฟูลล็อกสุดเนี่ยก็พบว่ามีระยะเหลือแบบเรียกว่าเกินฝ่ามือเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาอุปสรรคที่หลายคนมักจะเจอก็คือสำหรับคนที่ตัวสูงมากๆครับหรือช่วงขายาวๆรถพวก EV ไซส์เล็กเนี่ยมักจะเจอปัญหาแบบช่วงแฮนด์ติดเข่าแต่ว่าตัว EM Oven คันนี้ครับคือต้องบอกว่ามีพื้นที่ตรงเนี้ยเหลือๆเลยแล้วเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเติมในส่วนของตำแหน่งผู้สอนกันบ้างนะครับจุดแรกเลยก็คือพักเท้าคนสอนเนี่ยเขาจะมีแง่งออกมาทำให้เราสามารถใช้ในส่วนของส้นเท้าเนี่ยครับเกี่ยวออกมาได้โดยสะดวกและพอขึ้นไปนั่งค่อมนะครับผมจะพบว่าตัวเบาะตำแหน่งคนซ้อนเนี่ยถือว่ากว้างพอสมควรครับถ้าเกิดคนตัวใหญ่เนี่ยยังเรียกว่านั่งได้แบบไม่ตกก้นแต่เนื่องจากตัวเบาะของเขาครับมันดูจะสั้นสักนิดหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยอาจจะตกมาในส่วนของตำแหน่งของผู้ขี่ได้ซึ่งจุดนี้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเบาะตำแหน่งผู้ขี่เนี่ยถือว่ายาวมากๆก็อาจจะต้องให้ผู้ขี่เนี่ยครับขยับตัวไปทางด้านหน้าเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งแล้วก็จุดปิดท้ายเลยก็คือเรื่องของตัวมือจับกันตกที่เป็นเหล็กแท่งนะครับจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกแบบใกล้กับตัวเบาะมากเกินไปสักหน่อยครับทำให้เราจับแล้วยังจับได้ไม่เต็มกริปมือเท่าที่ควรนักสำหรับน้ำหนักตัวรถเปล่าจะมีน้ำหนักอยู่ที่95กิโลกรัมและแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 18.75 กิโลกรัมทำให้น้ำหนักรวมทั้งคันจะอยู่ที่ 113.75 กิโลก็ถือว่าเป็นรถ EV ที่มีน้ำหนักตัวไม่มากนักขุมกำลังให้มาเป็นแบบฮับมอเตอร์มีกำลังอยู่ที่ 2,500 วัตต์ติดตั้งมาทางล้อหลังแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนซึ่ง EM ได้บอกว่าได้มาตรฐาน UNR 136ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในตัวรถมีขนาดแบตอยู่ที่72โวลต์45แอมป์อาวร์ใช้เวลาในการชาร์จไฟเต็มประมาณ 3-4 ชั่วโมงทาง EM เคมไว้ว่าสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อ1รอบการชาร์จถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใช้ได้เลยเพราะว่าเฉลี่ยจะอยู่ที่50สตางค์ต่อกิโลเมตรในด้านของ performance ครับต้องบอกก่อนว่ารถ EV Bike ที่ใช้แบบ hub motor ครับก็คือมอเตอร์มันอยู่ที่ล้อหลังเลยเนี่ยจะมีอาการคาแรคเตอร์ที่เรียกว่าเปิดคันเร่งในจังหวะแรกแล้วมันจะกระชากกระชากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ชินคาแรคเตอร์แบบนี้หรือยังไม่เคยขี่รถ EV Hub Motor เนี่ยครับจังหวะเปิดคันเร่งช่วงแรกอาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นครับความเร็วช่วงกลางอะไรพวกนี้ขึ้นไปครับมันก็จะขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้กำลังไม่ได้สูงมากอยู่ที่ 2,500 วัตต์ก็ถือได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซส์แบบกลางๆสำหรับรถ EV Bike มาตรฐานในปัจจุบันและรถคันนี้ครับมีโหมดขับขี่ให้เลือกปรับ3รูปแบบโดยถ้าเกิดเราบิดออนกุญแจขึ้นมาทุกครั้งนะครับเขาจะสตาร์ทที่โหมด2เสมอแล้วก็สามารถมาปรับได้ที่สวิตช์ทางด้านขวาคือจากที่ผมได้ลองทุกโหมดเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคาแรคเตอร์ในจังหวะออกตัวครับมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่แรงกว่ากันจุดที่แตกต่างคือเรื่องของการล็อกท็อปสปีดจากการทดสอบท็อปสปีดทั้ง3โหมดผมได้ตัวเลขดังนี้ครับโหมดที่1ได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ47กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าใหม่โหมดที่2ขยับขึ้นมาอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็โหมดที่3ทำได้สูงที่สุดคือ81กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าใหม่ครับแล้วก็ GPS จริง
ผมได้ค่าที่เท่าไหร่ยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนแต่ตรงนี้ผมต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าการทดสอบท็อปสปีดผมชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ออกไปทดสอบเลยเนื่องจากถ้าเกิดแบตไม่เต็มครับแบตลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยความเร็วสูงสุดมันก็จะลดหลั่นลงไปด้วยเรื่องของประสิทธิภาพระบบเบรกของเขานะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของตัวปั๊มบนขนาดเล็กตรงนี้ครับเวลาเรากำเบรกไปมันจะรู้สึกแข็งๆอยู่สักหน่อยแต่เนื่องจากการออกแบบตัวก้านเบรกของเขาถือว่าก้านมีขนาดใหญ่พอสมควรนะใกล้เคียงกับพวกรถคุยเซอร์ไซส์ใหญ่เลยทำให้เวลาผมกำเบรกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ปวดนิ้วมือมากนักระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าจะเป็นโช๊คอัพหัวตั้งแล้วก็ด้านหลังเป็นโช๊คสปริงคู่ให้มาของ YSS ระบบเบรกให้มาจานนิดเดียวทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์2พอร์ตและด้านหลัง1พอร์ตมาพร้อมตัวระบบกระจายแรงเบรก CBS และเรื่องการชะลอความเร็วครับก็ถือว่าให้มาเพียงพอกับตัวพละกำลังรถที่มีแล้วนอกจากนั้นยังให้สายเบรกมาเป็นแบบสายถัก EM Oven จะมีราคาเต็มอยู่ที่ 77,900 แต่เนื่องจากมีในส่วนของนโยบายภาครัฐช่วยจึงทำให้ราคาตัวรถเหลืออยู่ที่ประมาณ 58,640 บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งสิ้น3สีสีแดงสีเทาและก็สีเขียวนอกจากนั้น EM Bike ยังโดดเด่นในเรื่องของการรองรับประกันที่จะให้ในส่วนตัวถังแล้วก็ระบบไฟรวมถึงตัวที่ชาร์จแบตครับประกันอยู่ที่1ปีหรือ 5,000 กิโลเมตรโดยจะต้องไม่ดัดแปลงในส่วนของระบบไฟตัวรถและการประกันตัวแบตเตอรี่รวมไปถึงระบบคอนโทรลเลอร์จะอยู่ที่3ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรปิดท้ายที่ประกันตัวมอเตอร์จะรับประกันให้สูงถึง5ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์Facebook, TikTok, LINE รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ตามรายละเอียดทางด้านล่างนี้สรุปแล้วครับ EM Oven ถือว่าเป็น EV Bike น้องใหม่ในไซส์แบบมินิมอลนะครับต้องบอกว่าขี่ได้ง่ายกับทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยและนอกจากนั้นเนี่ยมันมาเพื่อเพิ่มทางเลือกในตลาดสำหรับคนที่อยากจะหารถ EV ไซส์เล็กขี่ง่ายไม่ต้องการสมรรถนะที่มันสูงมากไม่ได้ทำความเร็วสูงอะไรพวกนั้นครับเหมาะกับการเลือกซื้อมาขี่ในหมู่บ้านหรือว่าในซอยรวมไปถึงพื้นที่ที่รถจราจรติดขัดและสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ให้พวกเราด้วยนะครับ YouTube นี้ Facebook รวมไปถึงTikTok Motorival Official วันนี้ผมพลขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ